ังเดินไปถ้ำนะครับถ้ำใหญ่ทางไปถ้ำค่อนข้างจะสบายนะครับตอนนี้ออกจากกลานอักษาราวัดนะครับทางไปเดินผู้นำทางไกด์นำทางมาเนี่ยเดินนู่นเลยอะไรคืออะไรก้อนหินก้อนหินคือประตูเมืองไปซุ้มประตูเมืองที่เราจะเข้าไปทางนี้ต้องผ่านเมืองไอ้นี่หนูมาด้วยเลยไปได้มาไม่ชีเรื่องไม่ชีไม่ชีไรอะไรอะไรอะไรเลไรนั่นเหรอไม่ใช่เลไรที่เคยอยู่เขาเตามาก่อนไม่ชีไรที่เขาเตาที่เพิ่งบวชไม่ใช่เลไรเตาเลไรสี่จันโอเคให้คำภาวนาไว้ท่านี้วิสุทธิ์อยู่วิสุทธิ์สันติวิสุทธิ์สันติคำภาวนาวิสุทธิ์สันติวิสุทธิ์สันติวิสุทธิ์สันติเข้าเมืองนี้นะครับเพราะว่ามานั่งแต่ต้องมาตอนตีสามเข้าในป่ามานั่งตีสามตรงนี้ระหว่างทางไปถ้ำไส้ใหญ่ก็จะเจอก้อนหินเมื่อกี้ที่บอกมาแล้วก็อันนี้เป็นถ้ำไส้คู่ไปทางนี้นะครับเนี่ยถ้ำไส้คู่แต่นี้เป็นถ้ำไส้ใหญ่ไปทางนี้นี่เป็นหน้าผาหินอย่างนี้นะครับเป็นฝ้าสี่เหลี่ยมจอโทรทัศน์แต่คุณนิดอะเห็นเป็นเมืองเก่าคนเก่าโบราณแม่หวานจะเห็นแต่หนูกำลังไม่พอเจสิไปนั่งดูสินั่งดูว่าแป๊บเดียวได้เลยถึงชั่วโมงเดียวได้เลยตรงเนี้ยใครมาใครก็ได้อะไรเนี่ยไซใหญ่มากเลยนี่อ๋อไซใหญ่ไม่ได้เขาเรียกไซใหญ่อู้หูส่วนมากเขานั่งช่องนั้นอะที่ไรเนี่ยนั่งตรงไหนตรงนั้นน่ะใต้ต้นอ๋อในต้นน่ะไปดูที่นั่งดิดูที่นั่งสมาธิดิพอเขานั่งปุ๊บเงียบสงัดเลยอ๋อเนี่ยว่าคุมเราด้วยเงียบสงัดเลยหนูไปเลยตรงนี้แล้วก็นั่งด้วยจ้ะนั่งง่ายเขานั่งตรงไหนง่ายนี่ไงเขานั่งตรงไหนนี้ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่หรือไปนั่งมุมนู้นก็ได้นู่นในถ้ำปากถ้ำนั่นน่ะปากถ้ำนั่นน่ะน่านั่งอ่ะตรงนี้ใช่เอาพาไปดูใส่ใหญ่อ๋อเขาเรียกไซใหญ่ภาพไซใหญ่เลยละมั้งครับฮะอ่ะไปยืนข้างๆกันถ่ายรูปให้